รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวินิตราและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอธิรุทธ์ครับครับเราสองคนนั้นจะมาพบกับท่านทุกคืนวันพุธนะครับเวลา 23:10 นโดยประมาณทางช่องวัน31แห่งนี้ครับแคนครับพรุ่งนี้แล้วนะครับทุกโรงในเครือโรงภาพยนตร์ SF นั้นจะฉายหนังยักษ์เรื่องนี้ครับ Godzilla 2 King of the Monster แล้วก็เข้าฉายนะครับในรูปแบบระบบปกติระบบ3มิติครับและ4มิติ MX4D นะครับครับรวมถึงนี่ครับโรงภาพยนตร์ซิกมาซินิสเตเดียมเป็นเก้าอี้แบบยกระดับและมีระบบแอตมอสในตัวมีการแยกเสียงฟังชัดแล้วก็จอใหญ่นั่งแบบชันเห็นแบบสเตเดียมอลังการงานสร้างใช่ครับมี5สาขาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้แล้วก็มีเซ็นทรัลพระราม9มีเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็มีเดอะคริสตัลเอกมัยรามอินทราแล้วใครที่อยู่เชียงใหม่นะครับก็มีเช่นกันครับเมย่าเชียงใหม่ครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถเช็ครอบฉายนะครับรวมถึงซื้อตัวหนังได้ง่ายเลยครับผ่านทางแอปพลิเคชัน SF Cinema ต้องรีบไปดูหนังที่ SF นะครับเพราะว่าโปรดีๆรอคุณอยู่เพียบเลยครับเอาละครับแคนวันนี้บีทนะครับมีข่าวฮอตๆว่ามิลลี่บ๊อบบี้บราวน์เนี่ยจริงๆแล้วเคยไปแคสเกมของ Thrones แต่แล้วพลาดต้องไปติดตามรายละเอียดกันใช่มั้ยครับใช่ครับเพราะฉะนั้นติดตามช่วงแรกของรายการเราเลยนะครับเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทเห็นอีกทีก็กลายเป็นสาวซะแล้วสำหรับมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์ที่ล่าสุดตบเท้านำทีมนักแสดง Godzilla 2 King of the Monsters เดินพรมแดงในรอบปฐมทัศน์ที่นครลอสแองเจลิสในชุดของดีไซเนอร์ออสการ์ดอลเรนทาประดับโดยเครื่องเพชคาเทียโอ้ยสลัดคราบเด็กน้อยที่เล่นในบท11ไปเลย กว่าจะถึงวาระแจ้งเกิดใน Stranger Things และภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตในบทของ Madison Russell ใน Godzilla 2หรือไม่ว่าสาวมิลลี่นั้นเคยออดิชั่นให้กับซีรีส์ Game of Thrones อีกด้วยนะจ๊ะแต่เธอนั้นพลาดโอกาสไปทำให้เธอเกือบจะยอมแพ้ในฐานะนักแสดงก่อนที่เธอจะตกลงเล่น Stranger Things ค่ะคงต้องจับตามองสาวน้อยคนนี้ซะแล้วเพราะอีกไม่นาน Stranger Things Season 3จะลงจอส่วนภาพยนตร์เรื่องที่2จ่อคิวก็หนีไม่พ้น Godzilla vs. Kong ที่มีกำหนดฉายในปี2020ค่ะรอมานานนานกว่าคุณแม่จะกลับมากับภาคต่อ Maleficent Mistress of Evil ซึ่งได้ดึง Angelina Jolie กลับมารับบทเป็นแม่มดใจร้าย Maleficent และ Elle Fanning ในบทของ Aurora เจ้าหญิงนิทราซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเป็นการเล่าในมุมมองของ Maleficent เช่นเคยโดยภาคตอนนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะได้ดึงนักแสดงเจ้าบทบาทอย่างมิเชลไฟเฟอร์มาสวมบทเป็นราชินีอิงกริธโรเบิร์ตลินซีย์เป็นคิงจอห์นชวีทล อีจิโอฟอร์ผู้ให้เสียงภาคเป็นสการ์ในภาพยนตร์รีเมค The Lion King ก็มารับบทเป็นฮวาคิมโรนิงด้วยค่ะรออีกนิดทนอีกหน่อยยันแม้ลงแน่ในเดือนตุลาคมปีนี้ค่ะการสนั่นทั่ววงการว่าหนุ่มโรเบิร์ตแพตตินสันจะมาสวมผ้าคลุมสีดำเพื่อรับบทเป็นแบทแมนต่อจากเบนแอฟเฟล็กในภาพยนตร์เดี่ยวเรื่อง The Batman ของผู้กำกับแมทรีฟส์ซึ่งมีกำหนดฉายในปี2021ค่ะ
นอกจากแมทรีฟส์จะได้รับไม้ต่อจากเบนแอฟเฟล็กที่ขอลาบทนี้และโปรเจกต์นี้ในปี2017ในฐานะผู้กำกับแล้วเขายังรับหน้าที่เป็นผู้เลือกแบทแมนคนต่อไปอีกด้วยโดยแหล่งข่าววงในได้รายงานกับนิตยสาร Variety ว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเจรจากันอยู่โดยโรเบิร์ตแพทตินเซนเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของค่าย Warner Brothers ค่ะเอาเป็นว่าลุ้นกันต่อไปนะคะเนี่ยที่เขาบอกว่าสรรพสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันย่อมมีผลลัพธ์ของมันต่อให้พลาด Game of Thrones มันก็ไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดของชีวิตเพราะฉะนั้นห้ามพลาดบทบาทของเธอนะครับในซีรีส์ Stranger Things ใครที่คิดถึงเธอแต่ในเวลาเดียวกันไปพบกับเธอได้ Godzilla 2 King of the Monsters ใช่ครับซึ่งแฟนๆของ Stranger Things นะครับติดตามมาได้ซีซั่น3 4 กรกฎาคมนี้ถูกต้องครับเอาละครับคุณผู้ชมครับจากแวดวงดาราไปสู่แวดวงภาพยนตร์กันบ้างนะครับกับตารางหนังทำเงินนอกอเมริกาในสัปดาห์นี้มีเรื่องไหนบ้างติดตามกันเลยครับในช่วง In the Box Office ครับช่วง Inter Box Office สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF Watch out. อันดับที่1 นะครับกับ Aladdin เวอร์ชั่นปี2019เปิดตัวนอกสหรัฐอเมริกาด้วยรายได้121ล้านเหรียญรายได้รวมอยู่ที่121ล้านเหรียญอันดับที่2กับภาพยนตร์แอคชั่นสุดมัน John Wick Chapter 3 Parabellum สุดสัปดาห์นี้ทำเงินไป24ล้าน8แสนเหรียญรายได้รวมอยู่ที่74ล้าน4แสนเหรียญอันดับที่3กับ Pokemon Detective Pikachu สุดสัปดาห์นี้ทำเงินไป24ล้าน3แสนเหรียญรายได้รวมอยู่ที่236ล้านกับ8แสนเหรียญอันดับที่4กับภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ Avengers Endgame สุดสัปดาห์นี้กวาดเงินไปอีก15ล้าน3แสนเหรียญรายได้รวมนอกสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 1,879 ล้านกับ3แสนเหรียญแล้วอันดับที่5กับภาพยนตร์เรื่อง A Dog's Journey สุดสัปดาห์นี้ทำเงินไป6ล้าน5แสนเหรียญรายได้รวมอยู่ที่31ล้าน6แสนเหรียญหลังโฆษณานะครับเจ้า Pennywise กลับมาละกับ It Chapter 2ตัวอย่างตัวแรกครับกลับเข้าสู่เซลลูลอยด์กันต่อนะครับนี่คือช่วงเซลลูลอยด์ Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูสับสนช่วงโดย Acer ครับพร้อมยังครับความน่าสะพรึงกลัวกำลังจะมาละเรื่องอะไรฮะIt Chapter 2ครับโอ้โหนั่นหมายความว่า Pennywise กำลังจะกลับมาแล้วโอ้โหจากภาคแรกเนี่ยผลสำเร็จกวาดเงินไปมากกว่า700ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกและครั้งนี้พุ่มกับคนเดิมเจ้าเก่าครับครับแอนดี้มูเชติกลับมากุมบังเหียนอีกครั้งนึงแต่ก็ไม่ธรรมดาตอนนี้หาคนเขียนบทใหม่คนนี้ชื่อแกรี่โดเบอร์แมนเป็นคนร่วมเขียนบทกับเขาแล้วก็คนนี้ก็ไม่ธรรมดาเป็นพุ่มกับคนนี้ครับ Annabelle Comes Homeแต่ที่สำคัญคือเหตุการณ์ในภาค2เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากภาคแรก27ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมรวมถึงผมว่าหลายคนเนี่ยอยากจะรู้กันก็คือใครจะมารับบทเป็นรูเซอร์คลับในวัยผู้ใหญ่กันแน่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราอุ่นเครื่องกันก่อนนะครับจะพาคุณผู้ชมทางบ้านไปพบกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ It Chapter 2นะครับในช่วง Celluloid Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูสนับสนุนช่วงโดย Acer ครับช่วง Celluloid Recommend สนับสนุนโดย AcerYes, may I help you? I used to live here. Won't you come in? It's the least I can do. Is it like you remember? Cleaner. Well, you feel free to look around while I get the water boiling. Your hair is winter fire. January embers. My heart burns there too. Some music. I do apologize. It gets so very hot here this time of year. It's fine. Well, you feel like you could just about die. But you know what they say about Derry. No one who dies here ever really dies.But tell me, how is it being back in Derry? It's good. Strange. Strange? Oh, my.
I had some cookies in the oven before you came. Stay right there. I shouldn't impose. I'm gonna... No. I insist. Your photos are lovely, Miss Kirsch. Are these your family? My father came to this country with $14 in his pocket. What did he do, Mrs. Kirsch? My father joined the circus. I was always Daddy's little girl. What about you? Are you still his little girl, Beverly? Are you? This meeting of the Losers Club has officially begun. We can do this, but we have to stick together. Hello. พักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามีความพิเศษจาก Godzilla 2 King of the Monster มาฝากกันสักครู่เดียวครับผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่เซลลูลอยด์กันต่อและนี่คือช่วงเซลลูลอยด์พิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสและกระแสของเรานั้นเป็นการอุ่นเครื่องแน่นอนกับการต้อนรับในวันพรุ่งนี้กับการกลับมาของ Godzilla ใน Godzilla 2 King of the Monsters ครับคุณผู้ชมหลายท่านคงจะทราบไปแล้วครับว่าภาพยนตร์เรื่อง Godzilla 2 King of the Monster เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่3นะใช่ครับในจักรวาล MonsterVerse นะครับเรื่องแรกก็คือ Godzilla ในปี2014หลังจากนั้นเราได้รู้จักกับ King Kong ใน Kong Skull Island และในภาคนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของ Godzilla ครับต้องบอกว่าฮีโร่2คนเนี้ยได้มาเจอกันแน่ปีหน้านะครับปี2020 Godzilla vs Kong นั่นเองนะครับคือเจอกันแน่นอนอ๋อเจอกันแน่นอนต้องรอดูถูกต้องครับแต่ว่าวันนี้ครับช่วงซีรีส์ลอยพิกเรามี Godzilla 2 King of the Monster เป็นอย่างไรไปติดตามครับช่วงซีรีส์ลอยพิกครับคุณผู้ชมครับถ้ายังไม่อิ่มกับเบื้องหลังเรื่องแรกตอนนี้เป็นการนับถอยหลังอีกประมาณสัก2สัปดาห์ครับภาพยนตร์เรื่อง X-Men Dark Phoenix ครับในภาพยนตร์เรื่อง X-Men Dark Phoenix นั้นเราจะเห็น2ด้านของตัวละครจีนเกรย์ไม่ว่าจะเป็นด้านสว่างและด้านมืดแต่ก็มีหลายคนสงสัยว่ามี1ตัวละครซึ่งน่าจับตามองนั่นคือนางเอกอีกคนนึงคือเจสสิก้าเชสเทนว่าในหนังเรื่องนี้เธอรับบทเป็นใครคือเรื่องนี้หลายคนเห็นตัวอย่างตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าในปีนี้เราเห็นเจสสิก้าเชสเทนบ่อยนะฮะที่เห็นก็คือเรื่องอิด Chapter 2เธอมารับบทเป็นเบเวอรี่ในตอนสาวๆส่วนในภาพยนตร์เรื่อง X-Men Dark Phoenix เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวแปรสำคัญครับที่ทำให้จีนเกรย์นั้นทะลวงเข้าสู่ด้านมืดยังไงล่ะต้องรอติดตามกันแต่ว่าช่วงนี้เรามีเบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันนะครับ X-Men Dark Phoenix ในช่วงเซลลูลอยด์พิกครับเ
part that really excited me about this movie was the fact that she wasn't just the protagonist, she's the antagonist too. Did you hear what the kids are calling you? Phoenix. And that really, really appealed to me because for so long, you know, women were kind of given the backseat, the girlfriend, the mother, the receptionist kind of roles. And they were very kind of one-dimensional roles. And so being able to come into this and have like a six-dimensional role is just amazing. But it feels good. Because you get to see all these different sides of Jean. She's not perfect. She's very, very flawed. She makes wonderful decisions. And that's like what a woman to me really is. โรงภาพยนตร์ SF Cinema ร่วมกับ 20th Century Fox ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกเพื่อชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง X-Men Dark Phoenix เพียงตอบคำถามว่านักแสดงสาวมากความสามารถผู้มีผลงานการแสดงที่โดดเด่นในปีนี้ทั้ง X-Men Dark Phoenix และ It Chapter 2เธอมีชื่อว่าอะไรคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกด้วยการกดไลค์เพจรายการและตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุชื่อนามสกุลต่อท้ายที่ช่องคอมเมนต์รูปกิจกรรมนี้ทาง Facebook ซื้อลอย TV Show ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2562ทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook ซื้อลอย TV Show ในวันจันทร์ที่3มิถุนายน2562ครับช่วงนาเพลงสนับสนุนโดย AIS Play เปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาเอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วง Now Playing สนับสนุนช่วงโดย AIS Play เปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลานะครับสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแล้วฮะเราจะพาคุณผู้ชมกลับเข้าสู่บรรยากาศของหนังเด็ดๆดูฟรีกันต่อครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาพี่จำได้ว่าเราพาคุณผู้ชมนั้นไปมันสะใจในน้ำนะครับแต่ในสัปดาห์นี้พี่ขอมาแอคชั่นมันสะใจไปกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมระดับโลกนะครับที่ผสมผสานเรื่องราวสืบสวนลุ้นระทึกกับภาพยนตร์รีเมคเรื่องนี้ครับ Point Break ครับในแต่ละฉากที่ถ่ายทำนั้นที่มาที่ไปนั้นจะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนไปร่วมติดตามกับเราได้แล้วครับ Rock and Roll จากความสำเร็จของ Point Break ที่ฉายเมื่อปี1991ซึ่งเป็นการประกบคู่ระหว่างแพทริกสเวซี่และเคียนูรีฟมาในปี2015จะเป็นการขยายเรื่องราวและพบกับความมันครั้งใหม่โดยได้เอ็ดการ์รามิเรสมาประกบคู่กับลุคเบรซี่พร้อมด้วยทุนสร้างกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐในเวอร์ชันนี้จะเล่าเรื่องราวการสืบสวนของ FBI หนุ่มที่ต้องปลอมตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมเพื่อตามหาอาชญากรที่ปล้นเงินด้วยการใช้กีฬาเหล่านี้บังหน้าซึ่งกีฬาแต่ละประเภทจะทำให้คุณร้องว้าวได้ขนาดไหนลองไปชมกันครับYou ever surf anything like this? Point Break ในเวอร์ชันปี1991มีกีฬาโต้คลื่นอยู่ด้วยดังนั้นผู้สร้างจึงต้องการใส่กีฬานี้เข้าไปในเวอร์ชันล่าสุดแต่ต้องการให้มีความท้าทายที่มากกว่าเดิมและก็ยังมีการค้นหาสถานที่สุดฮิตของการโต้คลื่นมาเป็นสถานที่ถ่ายทำจริงๆไม่ว่าจะเป็นเทอาฮูปูหมู่เกาะตาฮิติจอและเกาะเมาวีและฮาวายซึ่งเราจะได้เห็นคลื่นยักษ์ที่สูงที่สุดในรอบทศวรรษในหนังเรื่องนี้ท้าตายกันต่อด้วยการปีนผามือเปล่าของนักแสดงและนักกีฬาตัวจริงอย่างคริสชามาที่มาช่วยในเรื่องการปีนผาและรับบทสตันให้กับนักแสดงหลักสำหรับสถานที่ที่เราจะได้เห็นการปีนผาด้วยมือเปล่าที่ท้าทายที่สุดนั่นก็คือฉากน้ำตกแองเจลในประเทศเวเนซุเอลาน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกกว่า 3,200 ฟุตซึ่งการถ่ายทำก็เสี่ยงอันตรายสุดๆมีการตั้งแคมป์เพื่อถ่ายทำด้านล่างสุดตรงริมหน้าผาและชั้นบนสุดของน้ำตกและยังมีเฮลิคอปเตอร์คอยเก็บภาพมุมสูงอีกด้วยถ้ายังเสียวไม่พอผู้สร้างยังบรรจุกีฬาวิงสูตรฟลายิ่งแค่ใส่ชุดก็บินได้แล้วแต่เป็นการบินที่ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะพวกเขาต้องบินผ่านหน้าผาที่สวยงามและอันตรายเป็นอย่างมากซึ่งสถานที่ในการถ่ายทำนี้อยู่ในเทือกเขาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยได้นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันเวิลด์วิงสูตรลีกและพวกเขายังได้รับการบันทึกในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดมากถึง4ครั้งพวกเขาจึงได้รับการไว้วางใจให้มาแสดงสตันท์ให้กับนักแสดงหลักทั้งยังต้องติดกล้องเพื่อถ่ายภาพแทนช่างกล้องในระหว่างที่บินร่อนกันในเทือกเขาครั้งนี้ด้วยในเรื่องนี้ FBI หนุ่มตัวเอกของเรื่องเคยเป็นอดีตนักกีฬามอเตอร์ครอสซึ่งเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์วิบากเราจะได้เห็นเขาและเพื่อนซีขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่สวิงอาร์มซิตี้ของมณฑลยูทาห์ที่ถูกเรียกว่าเป็น Holy Grail of American Motocross Riding โดยเบื้องหลังการถ่ายทำกีฬาประเภทนี้ก็ได้สตีฟฮาร์ฟเฮลสไตน์นักแข่งมอเตอร์ครอสตัวจริงมาร่วมงานด้วยซึ่งจะเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์วิบากที่ท้าทายไม่เคยมีใครทำมาก่อนทั้งยังอันตรายมากสำหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์และทีมที่ถ่ายทำIt's gonna be amazing. ส
งท้ายด้วยความหนาวเย็นและท้าตายไปกับกีฬาสโนว์บอร์ดหรือสโนว์บอร์ดดิ้งที่ถ่ายทำกันในเทือกเขาซึ่งอยู่ติดกับประเทศฝรั่งเศสและอิตาลีโดยได้นักกีฬาตัวจริงคือซาเวียเดอเลรูเจเรมี่โจนส์ราฟแบ็กสตรอมและไมค์บาซิกมาร่วมให้คำปรึกษาและแสดงสตันให้กับนักแสดงเช่นกันในการถ่ายทำต้องมีการเช็คเรื่องการทลายของหิมะทุกวันแล้วยังต้องรอคอยสภาพอากาศที่ดีที่สุดเพื่อให้ถ่ายทำได้สะดวกและไม่อันตรายด้วยครับโอ้โหมันสะใจมากใช่ครับนี่ขนาดตัวอย่างแล้วก็เบื้องหลังก็น่าดูขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าโทรศัพท์ทุกเครือข่ายสามารถดูได้ฟรีนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน AIS Play หรือว่าติดกล่อง AIS Play Box ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้ายังไม่พอผมมีมาแนะนำอีกเรื่องนึงนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือ Red Dawn ครับเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นสงครามที่เป็นรีเมคเช่นเดียวกันใช่ครับแต่ว่าในฉบับนี้เนี่ยได้นักแสดงคนนี้ครับขวัญใจสาวๆเลยคริสแฮมเวิร์ดมารับบทแสดงนำครับแคนครับนอกจากนั้นนะครับเขายังคงมีคอนเทนต์ระดับโลกและโปรโมชั่นของแพ็คเกจที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโดยผ่านเว็บไซต์ URL ข้างล่างนี้นั่นคือ www.as.co.th/asplay ครับและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ในช่วง Now Playing สนับสนุนช่วงโดย AS Play ครับตอนนี้นะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่ทุกคนชื่นชอบและรอกับแรงบันดาลใจนั่นคือช่วง Celluloid Quote ครับช่วง Celluloid Quote สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Live White Diamond ก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพเพียงเรื่อง It ซึ่งฉายในปี2017มาฝากดังนี้นะครับ I want to run towards something not away ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าฉันอยากจะวิ่งเข้าหาอะไรบางสิ่งไม่ใช่หนีมันแคนครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพเพียรและบันเทิงในรายการเซลลูลอยด์กับผมนิทราและคุณแคนอติรุธนะครับเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขถึงคุณกับโลกภาพยนตร์อันกว้างใหญ่ไพศาลใบนี้นะครับทุกคืนวันพุธนะครับเวลา23นาฬิกา10นาทีโดยประมาณทางช่องวัน31แห่งนี้ครับซึ่งท่านไหนที่พลาดชมรายการของเรานะครับสามารถไปรับชมย้อนหลังกันได้ที่ทาง www.amazinggroupthailand.com นะครับหรือว่าเข้าไปพูดคุยกันได้ครับที่ทาง Facebook Fanpage Celluloid TV Show ครับวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าจากทาง Beverly Hills and Polo Club นะครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ Cat First Class Lounge ในโรงภาพยนตร์ SF World Cinema ในศูนย์การค้า Central World คืนนี้ขอทุกท่านพักผ่อนอย่างมีความสุขสัปดาห์หน้าทุกคืนวันพุธกลับมาพบกันใหม่กับเรา2คนนะครับในรายการ Celluloid คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับLife.